สำหรับเรื่องของการผ่อนคลายให้สามารถกลับมาถอดหน้ากากอนามัยไม่จำเป็นจะต้องใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะในพื้นที่โล่งแจ้งคนไทยหลายๆคนกำลังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับปรากฏว่าวันนี้ทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติออกมาย้ำในเรื่องนี้นะครับว่าจะเป็นเรื่องที่สั่งการแบบพันละการไม่ได้เพราะว่าจำเป็นจะต้องพิจารณาประเด็นให้มีความรอบคอบรัดกุมมากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการสั่งการโดยตรงจากทางที่ประชุมสบคชุดใหญ่เท่านั้นครับก็เตรียมมาตรการเอาไว้เบื้องต้นก็คือจะต้องผ่อนคลายกันแบบเป็นขั้นเป็นตอนค่อยเป็นค่อยไปนะคะในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็พูดถึงประเด็นเรื่องของหน้ากากอนามัยนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะเดี๋ยวจะต้องหารือกันในที่ประชุมของที่ประชุมสบคชุดใหญ่แน่นอนนะคะคาดว่าสักประมาณกลางเดือนนี้ค่ะน่าจะหารือกันเรื่องนี้แล้วคงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาเพิ่มเติมด้วยค่ะดังนั้นนะครับแนวโน้มหลังจากนี้เราจะได้เห็นเรื่องของการผ่อนคลายในแต่ละจุดเพิ่มเติมที่จะออกมาจากที่ประชุมสบคชุดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆครับประเด็นที่มีคนถามเกี่ยวกับกรณีของคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เตรียมเสนอเรื่องไปยังสบคเพื่อที่จะให้คนกรุงเทพสามารถถอดหน้ากากอนามัยในสถานที่โล่งสถานที่เปิดได้โดยท่านนายกบอกว่าขอให้รอการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจากที่ประชุมสปก.สบค.ก่อนโดยเชื่อว่าจะหารือกันในเรื่องนี้อยู่แล้วก่อนที่จะต้องนำหารือเข้าสู่ที่ประชุมสบค.ชุดใหญ่อีกรอบด้วยซึ่งทางด้านพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำในประเด็นนี้นะครับว่าการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพทางสบค.ก็มีนโยบายอยู่แล้วแต่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยที่ประชุมสปก.สบค.จะพูดคุยกันในเรื่องนี้เกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหาและข้อเสนอผ่อนคลายแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดซึ่งถ้าหากว่าประเด็นนี้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสปก.สบค.ก็เตรียมจะเสนอไปที่ประชุมสบค.ชุดใหญ่ต่อไปโดยคาดว่าน่าจะมีการประชุมกันในวันที่18มิถุนายนนี้ครับต้องการให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพได้อย่างปกติให้ระบบเศรษฐกิจได้เดินประการที่2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยถ้าหากว่าความปลอดภัยไม่เกิดเนี่ยสิ่งที่เราได้ผ่อนคลายไปแล้วไม่รอบคอบจะเกิดความเสียหายผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆก็จะได้รับผลกระทบซ้ำเติมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากนะครับผมก็อยากจะอธิบายขั้นตอนว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกทม.หรือว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยจะมีโครงสร้างของสปก.ซึ่งผมเป็นประธานนั่งอยู่ประชุมทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ2ครั้งตอนนี้เราลดเหลือ1ครั้งทุกหน่วยงานก็จะมาพูดคุยกันเสนอประเด็นปัญหาเสนอข้อพิจารณาต่างๆเราก็จะรวบรวมให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดก็คือให้มีการผ่อนคลายเป็นขั้นเป็นตอนภายใต้ความปลอดภัยส่วนทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการผ่อนคลายถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะก็มองตรงกันนะครับว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของที่ประชุมสบค.เพราะว่าหลายฝ่ายตอนนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่ออกมาซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมด้วยแต่ส่วนตัวมองว่าการใส่หน้ากากอนามัยยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่เพราะสามารถที่จะป้องกันตัวเองและป้องกันโรคต่างๆได้ส่วนการจะถอดหน้ากากอนามัยก็ควรจะต้องดูแลและประเมินตัวเองก่อนในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งถ้าหากว่าเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในลักษณะพื้นที่แบบเปิดโล่งก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่ปิดที่มีคนหนาแน่นแออัดก็ยังคงมีข้อแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ครับที่เสนออะไรก็ไปเสนอที่สบค.สบค.ถ้ามีความเห็นชอบตรงนั้นค่อยนำมาให้สบค.ชุดใหญ่พิจารณาอีกทีไม่มีปัญหาครับเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดทำแล้วประชาชนสบายใจประชาชนมีความสะดวกขึ้นผมก็เชื่อว่าสบค.สบค.เขาก็จะรับพิจารณาหน้ากากอนามัยเนี่ยต่อให้ไม่มีโควิดแล้วเนี่ยด้วยความที่เราได้ใช้มาอยู่ระยะหนึ่งเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามันก็ช่วยป้องกันอะไรได้หลายอย่างนะมันถ้าใครประเมินดูแล้วมีความปลอดภัยเช่นอยู่ในที่สาธารณะอยู่ใกล้กับคนที่เรารู้ว่าไปไหนมาไหนไม่มีอะไรก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยอยู่แบบนี้
มาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ อยู่ในคนกลุ่มคนเยอะๆถ้าเราจะใส่ไว้ได้มันก็ไม่เสียหายเช่นกันนะครับเป็นการป้องกันตัวเองให้เกิดความมั่นใจส่วนทางด้านคุณชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้ออกมากล่าวภายหลังจากการเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารของกทม.นะครับบอกว่าตอนนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในกรุงเทพก็ค่อยๆคลี่คลายลงแล้วก็เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเชื่อว่าอีกไม่นานประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของการถอดหน้ากากอนามัยในที่โล่งจะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสบค.ของกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะใกล้จะถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะได้แล้วแต่ยังจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไปส่วนกรณีข้อเสนอให้พิจารณาการขยายระยะเวลาการเปิดผับบาร์สถานบันเทิงไปจนถึงเวลา 2:00 น.หรือว่า 2:00 น.เรื่องนี้ทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าจำเป็นจะต้องประเมินสถานการณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ทุกๆ10วันนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยดูจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะกรณีเรื่องของการขยายเวลาเปิดสถานบริการต่างๆทั่วประเทศซึ่งต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคต่อไปโดยคาดว่าน่าจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้สำหรับการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงในช่วงของวันที่10มิถุนายนครับก็คาดว่าจะมีความชัดเจนออกมาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ